ลัดดาครีเอทีฟเสนอสดๆกับลัดดาสุดซิกมีหลายเรื่องน่าสนใจเป็นต้นนิตยสารไทม์ที่ทรงอิทธิพลของโลกเคยเทิดพระเกียรติในหลวงและพระบรมราชินีของเราด้วยการอัญเชิญพระบรมฉายาลักษณ์ขึ้นปกเปิดตัวคนไทยถนัดเขียนหนังสือด้วยมือซ้ายเหมือนประธานาธิบดีบารักโอบามาสุเทพวงศ์กำแหงได้รับเลือกเป็นนายกสมาคมนักร้องไทยสมัยที่12หรือ24ปีติดต่อกันเปิดตัวเปี่ยมวิไลเล่าเปี่ยมผู้คว้าตั๋วนักมวยหญิงคนแรกได้ไปกีฬาโอลิมปิกที่บราซิลอวยพรวันเกิดนายแพทย์จักรธรรมธรรมศักดิ์พระดอนศรีชาพันธ์พันตำรวจเอกนรัตน์เสวตนันพลเอกทิติวัฒน์กำลังเอกปลัดกระทรวงอารีพงษ์ผู้ชะอุ่มโปรดปรานก๋วยเตี๋ยวเรือร้านพรณีแสนแสบจรัมพรโชติกาเสถียรดีๆการบินไทยนั้นนิยมก๋วยเตี๋ยวต้มยำลูกชิ้นปลาภูเก็ตกรรมการมหาเถรสมาคมพระพรหมบัณฑิตปาฐกถาพิเศษเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเรื่องการปกครองโดยธรรมให้สมาชิกสภานิติบัญญัติฟังและทำความรู้จักกับตะวันปณวิทย์ทองน่วมแฟนตัวจริงของเมรัชนกนักแบดมินตันมืออันดับหนึ่งของโลกร่วมสนับสนุนโดยทีมพาวเวอร์เข้าใจนักเดินทางโทร1631 Paradise Park ถนนศรีนครินทร์และไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนวันนี้วันอาทิตย์ที่12มิถุนายน2559เป็นเทปที่379ของรายการสุดสัปดาห์กับลัดดาซุปซิปและเป็นเทปที่124ที่ออกอากาศแพร่ภาพทางสปีดชาแนลลัดดาขอเริ่มด้วยช่วงถามตอบครอบสังคมถามทราบว่านิตยสารไทม์ที่ทรงอิทธิพลของโลกเคยเทิดพระเกียรติในหลวงและพระบรมราชินีของเราด้วยการอัญเชิญพระบรมฉายาลักษณ์ขึ้นปกมาแล้วขอถามว่าเมื่อไหร่และคุณลัดดาจะหาภาพนี้มาให้เห็นกันจะได้ไหมสรัญวรีตอบนิตยสารไทม์เคยเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถมาครั้งหนึ่งโดยอัญเชิญพระบรมฉายาลักษณ์คู่ของทั้งสองพระองค์ขึ้นปกเมื่อ3เมษายนพุทธศักราช2493สำหรับสมเด็จพระนางเจ้านั้นนิตยสารฉบับนี้ยังได้เคยลงเรื่องราวของพระองค์ท่านคราวที่ทรงได้รับเลือกเป็นสุภาพสตรีแต่งกายดีที่สุดของโลกเมื่อ8มิถุนายนพุทธศักราช2505ด้วยลัดดาต่อไปเป็นสกู๊ปเปิดตัวคนไทยถนัดมือซ้ายเหมือนบารักโอบามาบารักฮุสเซนโอบามาผู้มีอายุ55เกิด4สิงหาคม2504ประธานาธิบดีคนปัจจุบันและเป็นคนที่44ของสหรัฐอเมริกาเป็นชาวแอฟริกันอเมริกันคนแรกที่ได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งโอบามาซึ่งชนะศึกเลือกตั้งครั้งแรกในปี2008กำลังจะหมดวาระในเทอมที่2ของการเป็นประธานาธิบดีในวันอังคารที่8พฤศจิกายนนี้ซึ่งจะเป็นวันเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐครั้งที่58ในวันนั้นด้วยย้อนไปเมื่อวันที่บารักโอบามาทำพิธีสาบานตนเพื่อดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีคนที่44ของสหรัฐอเมริกาทำให้ผู้ที่ชมการถ่ายทอดที่แพร่หลายไปทั่วโลกในวันนั้นได้เห็นกันอย่างถนัดชัดเจนว่าบารักโอบามาเป็นคนถนัดซ้ายและเซ็นชื่อตัวเองด้วยมือซ้ายและทำให้ทราบกันต่อมาด้วยว่าอดีตประธานาธิบดีสหรัฐถนัดซ้ายเซ็นชื่อด้วยมือซ้ายเหมือนกัน6คนคือแฮร์รี่เอสทรูแมนเจอรอนฟอร์ดโรนัลด์เรแกนจอร์จเอชดับเบิลยูบูชหรือบูชผู้พ่อรวมถึงประธานาธิบดีบิลคลินตันเหลียวกลับมามองเมืองไทยเราพบว่ามีคนไทยผู้มีชื่อเสียงถนัดซ้ายและเขียนหนังสือด้วยมือซ้ายไม่ว่าล่วงลับไปแล้วหรือมีชีวิตอยู่เท่าที่ลัดดาทราบมี3คนเป็นใครบ้างโปรดติดตามคนแรกไม่ใช่ใครที่ไหนเป็นรองนายกรัฐมนตรีชื่อพลตรีสนั่นขจรประสาทคนที่2เป็นนางเอกยอดนิยมชื่อคัทริยากระจ่างเนตรหรือคัทริยาแม็กอินทอสคนต่อไปเป็นอดีตนักมวยแชมป์โลกชื่อเขาทรายกาแล็กซี่เป็น
เขาทรายกาแล็กซี่ผู้ทำสถิติชกชนะ49ครั้งโดยชนะไม่ครบยกถึง42ครั้งไม่แต่เท่านั้นยังเป็นคนไทยคนแรกที่เลิกชกมวยขณะยังครองตำแหน่งแชมป์โลกอีกด้วยช่วงคนดังสัปดาห์นี้สุเทพวงศ์กำแหงนายกสมาคมนักร้องไทยสมัยที่12ที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี2559สมาคมนักร้องแห่งประเทศไทยสนรท.มีมติเป็นเอกฉันท์เลือกสุเทพวงศ์กำแหงดำรงตำแหน่งนายกสมาคมสืบต่อไปเป็นสมัยที่12วาระละ2ปีโดยไม่มีคู่แข่งขันเป็นสุเทพวงศ์กำแหงผู้มีอายุ82เกิด12พฤษภาคม2477ชาวอำเภอสูงเนินจังหวัดนครราชสีมาการศึกษาเบื้องต้นจบชั้นประถมปีที่4ที่โรงเรียนวัดสมอรายมัธยมปีที่6ที่โรงเรียนประจำอำเภอบ้านเกิดแล้วเขาศึกษาต่อที่โรงเรียนเพาะช่างจบระดับอุดมศึกษาจากสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตเพาะช่างและมหาวิทยาลัยโตเกียว University of Art ที่ประเทศญี่ปุ่นได้รับพระราชทานดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ปริญญาศึกษาศาสตร์ศิลปกรรมปี2532กับปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์สาขาสื่อสารมวลชนจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีปี2543และรับพระราชทานยศเรืออากาศตรีจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อ24พฤศจิกายน2543ในด้านการขับร้องเริ่มต้นหัดร้องเพลงกับสไลด์ไกลเลิศได้อัดแผ่นเสียงครั้งแรกในปี2496ด้วยเพลงรักคุณเข้าแล้วได้รับรางวัลแผ่นเสียงทองคำจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวถึง4เพลงและได้รับเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงในปี2533นับถึงวันนี้ร้องเพลงมาแล้วทั้งสิ้น 4,000 เพลงในด้านงานเขียนมีพ็อกเก็ตบุ๊กของตนเอง3เล่มในทางการเมืองเคยได้รับเลือกเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครราชสีมาปี2523เป็นส.ส.กรุงเทพมหานครปี2531เคยเป็นเลขาธิการและหัวหน้าพรรคพลังใหม่เคยเป็นรองหัวหน้าพรรคกิจประชาคมและเป็นที่ปรึกษาพรรคพลังธรรมชีวิตครอบครัวสมรสกับผุสดีอนัคคมนตรีสมาชิกสภากรุงเทพมหานครระหว่างปี2533ถึงปี2537ต่อมาเป็นสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร4สมัยติดต่อกันนับตั้งแต่ปี2538จนถึงปัจจุบันมีบุตร1คนจบการศึกษาจากอเมริกาชื่อฤทธิไกรวงกำแหงเปี่ยมวิไลเล่าเปี่ยมคว้าตั๋วมวยหญิงคนแรกไปโอลิมปิก2016แสบเปี่ยมวิไลเล่าเปี่ยมสร้างประวัติศาสตร์ให้กับทีมกำปั้นเสื้อกล้ามหญิงไทยหลังคว้าตั๋วมวยหญิงกีฬาโอลิมปิก2016เป็นคนแรกในประวัติศาสตร์ในรุ่นฟลายเวท51กิโลกรัมที่คาซัคสถานหลังซิลเหรียญทองมวยสากลสมัครเล่นหญิงชิงแชมป์โลก2016เป็นแสบเปี่ยมวิไลเล่าเปี่ยมชาวจังหวัดกำแพงเพชรผู้มีอายุ33เกิด20ตุลาคม2526ผู้รับราชการอยู่กองทัพเรือมียศเป็นอาสาสมัครทหารพรานหญิงแห่งกรมสวัสดิการทหารเรือผลงานที่ผ่านมามีเหรียญทองซีเกมส์4สมัยปี2007ที่จังหวัดนครราชสีมาปี2009ที่สปป.ลาวปี2011ที่อินโดนีเซียปี2013ที่เมียนมาเหรียญทองเอเชียนอินดอร์เกมส์ปี2009ที่เวียดนามและเหรียญทองชิงแชมป์เอเชีย2015ที่สาธารณรัฐประชาชนจีนเมื่อมีนาคมที่ผ่านมาเธอสูญเสียบิดาประคองเล่าเปี่ยมจากอาการหัวใจล้มเหลวระหว่างแข่งขันมวยสากลสมัครเล่นโอลิมปิกเกมส์รอบคัดเลือกโซนเอเชียโอเชียเนียที่จีนพลาดท่าตกรอบ8คนสุดท้ายไปแบบค้านสายตาคนไทยทั้งประเทศครั้งนี้ทำตามความฝันของตัวเองสำเร็จสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ให้กับวงการกำปั้นไทยเป็นนักชกหญิงคนแรกของไทยที่คว้าตั๋วไปลุยโอลิมปิกเกมส์ที่นครริโอเดจาเนโรประเทศบราซิล